สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับก็พบกับคุณครูพิชาทรเผยชวัยนะครับหรือคุณครูอาร์ตนะครับมาเรียนกันนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับในหัวข้อนะครับสารเสพติดและการแพร่ระบาดนะครับของสารเสพติดในประเทศไทยนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบคลิปนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะต้องนะครับมีส่วนในการป้องกันความเสี่ยงนะครับต่อการใช้ยาการใช้สารเสพติดนะครับและความรุนแรงเพื่อสุขภาพนะครับของตนเองครอบครัวนะครับและก็สังคมครับ โดยนะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับของคลิปนี้นะครับก็คืออธิบายนะครับความหมายประเภทนะครับและสาเหตุของการแพร่ระบาดของสารเสพติดนะครับเขียนแผนภาพความคิดนะครับการแพร่ระบาดของสารเสพติดนาความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดนะครับแนวทางป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของสารเสพติดนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันและก็สุดท้ายนะครับเห็นความสําคัญของการป้องกันนะครับและแก้ไขการแพร่ระบาดของสารเสพติดครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียน ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนตอบคําถามสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คตัวเองความรู้เดิมของนักเรียนนะครับคำถามที่1นนะครับสารเสพติดที่นักเรียนนะครับคุ้นเคยหรือรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูอาร์ตให้เวลานักเรียนคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกอ่าโอเคครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินกัญชาครับยาอียาบ้านะครับหรือว่าไอซ์โคเคนพวกนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูคําถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับข้อต่อมานะครับก็คือนักเรียนเนี่ยรู้จักสารเสพติดต่างๆเนี่ยได้อย่างไรครับอ่าเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติกตกต๊ก,ต,กต๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าหลายๆคนก็อาจจะรู้จักจากสื่อโซเชียลนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในหนังสือพิมพ์นะครับหรือตามหน้าสื่อโทรทัศน์นะครับก็เก่งมากเลยครับนักเรียนอ่าจากคําตอบนะบที่นักเรียนได้ตอบมาเนาะ เดี๋ยวเรานะครับจะมาเรียนร่วมกันเนาะไปพร้อมๆกันในเรื่องของสารเสพติดนะครับมาถึงเรื่องที่1เลยเป็นความหมายครับและประเภทของสารเสพติดนะครับเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO นะครับได้ให้คําจำกัดความเนาะของสารเสพติดไว้ว่านะครับสารใดก็ตามนะครับเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายเนาะไม่ว่าจะผ่านการรับประทานนะครับสูดดมนะครับหรือผ่านการฉีดนะครับจะทําให้เกิดผลเนาะต่อจิตใจนะครับอารมณ์พฤติกรรมนะครับซึ่งผู้เสพนะครับจะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานั่นเองครับ เดี๋ยวมีคำถามอีกเล็กๆน้อยๆนะครับให้นักเรียนตอบก่อนละกันว่านักเรียนเนี่ยรู้หรือไม่นะครับว่าพฤติกรรมแบบใดเนาะที่แสดงถึงการเสพสารเสพติดนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดแป๊บหนึง่งติ๊กตอตกติต๊กตอตกติก๊กตอกเก่งมากครับหลายๆคนก็ตอบพฤติกรรมที่ สแสดงถึงเนาะหรือว่าพฤติกรรมแบบใดที่สแสดงถึงการเสพสารเสพติดนะครับก็อาจจะมีร่างกายที่สู้ผอม,มนะครับซุดโทมนะครับหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มในการติดสารเสพติดหรือว่าเพิ่มเติมนะครับอยู่ในแหล่งั่มสูมหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับถามนักเรียนไปแล้วเนาะว่าพฤติกรรมที่สแสดงออกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความหมายจริงๆนะครับของพฤติกรรมที่แสดงออกนะครับจากการเสพสารเสพติดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละพฤติกรรมเนาะ พฤติกรรมที่1นเลยครับเขาบอกว่ามีแนวโน้มเนาะเพิ่มปริมาณของสารขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดอาการมึนเมามากยิ่งขึ้นนะครับหรือได้รับผลที่ตัวเขาเองต้องการนะครับเช่นอาจจะมีอารมณ์สนุกสนานนะครับหรือคลายความเครียดเนาะสครับเมื่อหยุดใช้สารนั้นแล้วนะจะเกิดอาการของการขาดสารเสพติดเนาะเช่นอาจจะมีอาการอ่อนเพลียนะครับไม่มีแรงเนาะหงุดหงิดง่ายนะครับหรืออาจจะโกรธง่ายนะครับโมโหง่ายพวกนี้เนาะ พฤติกรรมที่3นะครับเสพสารเสพติดในปริมาณที่มากนะครับติดต่อการเป็นระยะเวลาในการนานมากยิ่งขึ้นนะครับพฤติกรรมที Pu ่4นะครับใช้เวลาในแต่ละวันเนี <t eto> ่ยทำกิจกรรมเช่นอาจจะหาสารเสพติดนะครับเพื่อเสพสารเสพติดให้มากขึ้นเนาะหรืออาจจะพักจากอาการมึนเมานะครับหรือการติดสารเสพติดนั่นเองนะครับพฤติกรรมที่5นะครับมีความบกพร่องนะครับในหน้าที่การงานด้านต่างๆเนาะเช่นการเรียนนะครับการทําหน้าที่ให้กับครอบครัวนะครับหรือการดูแลบุคคลในครอบครัวนั่นเองครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับพฤติกรรมที่6เนาะคือยังคงเสฟสารเสพติดนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับแม้รู้ว่ามันมีปัญหานะครับหรือว่าสารเสพติดตัวนั้นเนี่ยทำลายตัวเองนะครับแต่ก็ยังเสพอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตภาพสารเสพติดเนาะแล้วบอกว่าสารเสพติดที่นักเรียนเห็นนะครับใน6ภาพนี้มีอะไรบ้างนะครับเราคุ้นเคยกันอยู่ไหมหรือว่าเราเคยเห็นอยู่บ้างไหมนะครับ๋ยวให้เวลาคิดแป๊บนึง่งติ๊กตก๊อกติ๊กตก๊อกติ๊กต๊อก ปาก่งมากครับหลายๆคนเห็นพวกของใกล้ตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นกาวนะครับหรือว่าสีทาบ้านเนาะหรือว่าแอลกอฮอล์พวกสุราพวกนี้นะครับแต่อย่างบางอันก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับอย่างด้านซ้ายบนอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าอยู่ในกลุ่มของพวกฟินนะครับมอร์ฟีนเฮโรอีนโคเคนพวกนี้นะครับหรือด้านขวาบนอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเจ้าเคตามีนนะครับแต่ว่าชื่อย่อของเขาก็คือยาเคนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตัวอันล่างนะครับตัวตรงกลางเลยเนาะไอบาบิทูเรสเนี่ยครับบางคนก็อาจจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันก็คื กลุ่มของยานอนหลับชนิดหนึ่งนะครับพวกนี้เนาะต่อนะครับต่อมานะครับจากภาพเนี่ยที่คุณครูอาร์ตนะครับได้ให้นักเรียนสังเกตเนาะได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเภทของสารเสพติดไปแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยเดี๋ยวให้สรุปเป็นแผนภาพความคิดนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะแลวเดี๋ยวให้เวลานักเรียนทําสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับหลังจากที่นักเรียนทําไปแล้วนะครับก็เมื่อกี้มีการทําแผนภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพที่นักเรียนทำนะครับว่าประเภทของสารเสพติดนะครับที่นักเรียนได้สรุปมาเป็นแผนภาพความคิดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูทีละประเภทเลยครับประเภทที่1นะครับได้แก่สารกดสมองนะครับได้แก่พวกฟินนะครับเฮโรอีนเนาะโคเคนนะครับเพปทีนนะครับแล้วก็เมทาโดนนะครับอันนี้ก็คือสารกดสมองเนาะ ประเภทที่2นะครับได้แก่กลุ่มของยานอนหลับนะครับหรือเมื่อกี้ที่ครูอาร์ตได้บอกไปได้ใบไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มของบาบิทูเรสนะครับหรือว่ากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนนะครับหรือว่าอันสุดท้ายเป็นกลุ่มอื่นๆเนาะพวกโบไมท์นะครับอย่างตัวตัวเจ้าบาบิทูเรสเนี่ยก็เป็นยาที่ส่งผลกระทบนะครับต่อระบบประสาทส่วนกลางเนาะมักใช้เป็นยาระงับนะครับประสาทหรือเป็นยาสลบนะครับส่วนเบนไซโดอะซีปีนเนี่ยเป็นกลุ่มยาที่ทํางานในระบบประสาทส่วนกลางนะครับนำไปใช้ในการรักษาได้หลายอาการนะเช่น อาการนอนไม่หลับเป็นต้นนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเจ้าตัวโบไม์เนาะเป็นแก๊สที่ไม่มีสีนะครับหนักกว่าอากาศเล็กน้อยนะครับใช้เป็นยาพ่นยาฆ่าแมลงนะครับและใช้สังเคราะห์นะครับเพื่อเป็นสารอินทรีย์อื่นๆนะครับอ่ะอันนี้ก็คือประเภทที่2เนาะเดี๋ยวเราดูประเภทต่อไปกันครับประเภทที่3นะครับอยู่ในประเภทของพวกยาหลอนประสาทนะครับก็มีพวก LSD นะครับที่เรารู้จักอยู่แล้วเนาะหรือว่าพวกกลุ่มยา E หรือกัญชานะครับซึ่งมันก็จะมีแนวโน้มออกฤทธิ์หลายรูปแบบนะครับหลอนประสาทแน่นอนเนาะ ส่วนประเภทที่4นะครับได้แก่สารกระตุ้นสมองนะครับก็ในกลุ่มของแอมเฟตามีนนะครับหรือที่เรารู้จักในชื่อของยาบ้านะครับหรือว่าโคเคนด้วยเนาะในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่5นะครับเป็นกลุ่มของสารระเหยบ้างนะครับโดยในกลุ่มนี้นะครับก็จะอยู่ในพวกของน้ํามันเบนซินนะครับกาวหรือว่าพวกสีทาบ้านเนาะกลุ่มที่6นะครับเป็นในกลุ่มของสุราเนาะหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับและกลุ่มสุดท้ายได้แก่ สารชนิดอื่นๆนะครับโดยอาจจะแบ่งเป็นในเรื่องของบุหรี่นะครับกาแฟนะครับหรือว่ายาเคหรือเคตามีนเมื่อกี้นั่นเองนะครับเอเคครับหลังจากที่เรารู้ประเภทนะครับของเจ้าตัวสารเสพติดไปแล้วเนาะเดี๋ยวครูอาจจะมีคําถามให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะครับว่านักเรียนเนี่ยคิดว่าการแพร่ระบาดนะครับของสารเสพติดนะครับในประเทศไทยเนาะมาจากสาเหตุไหนเป็นส่วนใหญ่บ้างครับเดี๋ยวมาคิดสักแป๊บนึงติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กต,ต๊อกอ่าหลายๆคนก็อาจจะ รู้นะครับว่าสารเสพติดส่วนใหญ่แพร่ระบาดในประเทศไทยก็มีหลากหลายสาเหตุนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างเนาะหนึ่งเลยเขาบอกว่ามีผู้ค้าต่างประเทศนะครับต้องการใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการค้านะครับในการขนส่งนะครับหรือว่าขนยาย,ยาเสพติดเนาะสองคือการว่างงานนะครับรักความสบายของคนไทยนะครับอาจจะมีแนวโน้มทําให้เมื่อเกิดเวลาว่างขึ้นว่างงานก็ใช้เวลาในส่วนนั้นอะไปเสพสารเสพติดนะครับ สามคือการอยู่ในครอบครัวนะครับที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนาะตัวลูกเองก็เลยมีแนวโน้มนะครับที่จะอยู่ในวงจรของยาเสพติดไปด้วยนะครับต่อมาเป็นความทันสมัยนะครับของเทคโนโลยีนะครับที่ทําให้เข้าถึงนะครับการค้าขายของยาเสพติดนะครับการผลิตหรือว่าการสั่งซื้อยาเสพติดเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับ ต่อมาเป็นอิทธิพลของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นผู้ค้าสําคัญนะครับในการมีการขนส่งยาเสพติดนะหรือเอื้อหนุนต่างๆนะครับในการค้าขายยาเสพติดเนาะอันนี้ก็เป็นคําตอบของเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับที่ตอบคําถามคุณครูอาร์ตมาในคําถามข้อเมื่อกี้นะครับก็เก่งมากเลยที่สามารถตอบได้อย่างทั่วถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันต่อไปนะครับเป็นให้เราเนี่ยได้สังเกตนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลในส่วนนี้เนาะลอง ลองดูสั้นๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็คือนะครับไอสารเสพติดเมื่อกี้ที่มันมีการแพร่ระบาดนะครับเขาบอกว่าสาเหตุของการเกิดปัญหานะครับของสารเสพติดในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนเนาะพบว่านะครับมีหลายสาเหตุนะครับที่ทําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยติดสารเสพติดนะครับจำแนกสาเหตุที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวแต่ละบุคคลนะครับเช่นอาจจะมาจากความคิดนะครับความเชื่อความรู้นะครับทัศนคตินะครับค่านิยมและก็ ทักษะการดำเนินชีวิตนะครับโดยข้อมูลนี้เนี่ยก็มาจากปีพศ2563นะครับต่อมานะครับครูอันมีกิจกรรมนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวครูอา้์จะมีสถานการณ์ตัวอย่างให้นะครับและ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองนะครับเพื่อนครอบครัวนะครับชุมชนนะครับและประเทศชาติอย่างไรบ้างเนาะโดยให้นักเรียนเนี่ยเขียนเป็นลักษณะของแผนภาพความคิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสถานการณ์กันเลยครับอันนี้ตัวอย่างสถานการณ์นะครับคือกวินเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับเกเรนะครับทะเลาะวิวาทกับครอบครัวอยู่บ่อยครั้งนะครับกวินเนี่ยถูกเพื่อนชักจูงให้เข้าร่วมแก๊งค้ายานะครับโดยนํายาบ้ามา แอบขายให้กับเด็กในชุมชนนะครับโดยที่ครอบครัวนะครับของกวินเนี่ยไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยกวินเนี่ยถูกตำรวจจับนะครับครอบครัวของกวินนะครับทราบข่าวและเสียใจเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์นะครับตัวอย่างสถานการณ์นี้นะครับและก็เป็นแผนภาพความคิดนะครับตามที่เราได้บอกไปเนาะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคครับนักเรียนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้แชร์มานะครับจากการทําแผนภาพความคิดเนาะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะสิ่งที่นักเรียนได้วิเคราะห์มาเนาะผลกระทบของตนเองก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าอาจจะเสียอนาคตเนาะอาจจะกลายเป็นคนที่มีประวัตินะครับทางการใช้ยาเสพติดเนาะหรือว่าอาจจะมีประวัติการค้าขายยาเสพติดเนาะส่วนผลกระทบต่อเพื่อนนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มเพื่อนๆนะครับไม่มีเพื่อนคบด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ค้ายาเสพติดนะครับ ต่อมาผลกระทบต่อครอบครัวนะบุคคลในครอบครัวเนี่ยก็เสียใจนะผิดหวังในตัวเราที่เราไปทําสิ่งผิดกฎหมายนะหรือว่าสิ่งไม่ดีเนาะต่อมาผลกระทบต่อชุมชนนะครับเด็กในชุมชนเนี่ยก็มีปัญหานะครับด้านการเสพสารเสพติดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจนชุมชนของเราเนี่ยไม่น่าอยู่นะครับแล้วก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับและสุดท้ายนะครับกระทบร้ายแรงที่สุดต่อประเทศชาติเลยนะครับเขาบอกว่า เกิดอัจฉริยกรรมเพิ่มขึ้นนะครับโดยขาดบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับเนื่องจากบุคลากรหลายๆคนก็ไปติดสารเสพติดหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนได้วิเคราะห์มาเป็นในรูปแบบของแผนภาพนะครับสรุปแล้วนะครับหลักการหรือเรื่องนี้ของสารเสพติดนะครับนักเรียนก็ได้รู้ประเภทของสารเสพติดไปแล้วเนาะว่ามันมีประเภทไหนบ้างนะครับรู้อยู่แล้วว่ามันมีข้อเสียอย่างไรนะครับและก็ไม่ควรเอาตัวเองเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับต่อมาครูอัดเนี่ยจะมีชิ้นงานเล็กๆน้อยๆนะครับจากที่นวมกั เรียนรู้เนาะวิเคราะห์นะครับมาแล้วครูอาร์ก็เลยจะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับและเขียนแผนภาพความคิดนะครับสรุปความรู้เนาะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสารเสพติดนะครับโดยระบุสาเหตุนะครับการป้องกันเนาะและวิธีการนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันทําเลยเดี๋ยวครูอารให้เวลานักเรียนสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับนักเรียนก็หลังจากที่เราได้ระยะเวลาไปในการทําชิ้นงานตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิ้นงานตัวนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับสารเซปตินเนี่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอันตรายนะครับเป็นสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะครับเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายเนาะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆต่อร่างกายนะครับการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดนะครับในประเทศไทยเนี่ย ควรเริ่มนะครับได้รับจากการดูแลเอาใจใส่นะครับของบุคคลในครอบครัวนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อป้องกันการแก้ป ok ัญหาหรือการเกิดนะครับเรื่องปัญหาของสารเสพติดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจากที่เมื่อกี้เพื่อนๆได้สรุปกันเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็คือการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่ได้สรุปกันในชิ้นงานเมื่อกี้นะครับสาเหตุที่เพื่อนๆสรุปออกมาเนาะคือคนเนี่ยมีการว่างงานนะมีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อนะครับอยากได้อยาก มีมากจนเกินไปเนาะกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการซื้อขายแล้วก็สุดท้ายคือหาซื้อขายหรือว่าเสพได้ง่ายนะครับก็ผ่านสื่อโซเชียลนะครับในสมัยนี้เนาะส่วนการป้องกันนะครับเขาบอกว่าการรณนงรงและต่อต้านยาเสพติดนะครับจะช่วยได้ ต่อมาคือพบเห็นนะครับการซื้อขายนะให้เรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยเร็วนะครับและก็สุดท้ายคือหากิจกรรมเนาะที่สร้างสรรน,นะครับหรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะหรือว่ากิจกรรมที่มีประโยชน์ทําแทนนะครับส่วนวิธีการแก้ปัญหานะครับทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้นะครับสารเสพติดทุกชนิดเลยนะครับและสุดท้ายคือใช้เวลาว่างนะครับให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับ นักเรียนเนี่ยหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครูอาร์ตก็จะให้งานตัวนี้นะครับนักเรียนกลับไปวิเคราะห์ดูนะครับไปทำนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันนะครับถ่ายคลิปวิดีโอเนาะเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดนะครับโดยการนําเสนอนะครับให้เห็นถึงผลเสียของมันนะครับผลกระทบนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนนําคลิปนะครับไปเผยแพร่นะครับ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook Twitter นะครับเพื่อให้ผู้ชมนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนเนาะความคิดเห็นนะครับและเห็นถึงโทษของสารเซพติดมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูอาร์ตก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้เนาะจากบทเรียนของสารเซพติดนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ